คุณผู้ชมคะและก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการจัดอันดับกันต่อเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าฮอตโซเชียลของสัปดาห์นี้นะคะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเห็นบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับ SME ที่ประเทศญี่ปุ่นเรื่องที่ผมจะคุยเกี่ยวกับญี่ปุ่นหลังจากที่ได้ไปเยี่ยมญี่ปุ่นมาเนี่ย มันมีหลายเรื่องวันนี้ก็อยากจะคุยถึงเรื่อง SME ของญี่ปุ่นค่ะSME ของญี่ปุ่นเนี่ยได้ชื่อว่าเป็น SME ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกนะญี่ปุ่น SME แข็งมากค่ะนะSME ของญี่ปุ่นคืออะไรคือการประกอบธุรกิจระดับครอบครัวเล็กๆอ่ะนะฮะแต่ที่เขาเข้มแข็งเนี่ยมันมีจุดเด่น 2-3 อย่างอย่างที่1ก็คือผลิตภัณฑ์ของญี่ปุ่นทุกชนิดเนี่ยมันจะมีจุดเด่นเรื่องหีบห่อบรรจุภัณฑ์มันออกแบบออกมาเนี่ยคุณขาใหญ่รายใหญ่ทำอะไรเขาไม่ได้นะรายเล็กๆเนี่ยนะแล้วก็มีอยู่ทั่วไปทั่วทุกเมืองสอง SME ของญี่ปุ่นเนี่ยเขาขายเฉพาะท้องถิ่นถ้ากระจายไปขายทั่วประเทศไม่ใช่ SME ละเขาขายแค่นั้นเขาพอแล้วคนญี่ปุ่นก็มีลักษณะนิสัยอย่างนั้นสมมติเราไปเมืองนี้คุณจะเห็นภาพตรงนี้นะเขาก็ขายจุกจิกเนี่ยเป็น SME หมดราคาสินค้า SME กับสินค้าในห้างสินค้าร้านเล็กหรือร้านใหญ่ไม่ต่างกันเหมือนกันและคุณภาพของสินค้า SME ของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำขายวันหนึ่งไม่กี่ชิ้นร้อยชิ้นพันชิ้นเนี่ยกับขายหลายๆชิ้นคุณภาพคุณต้องมีเหมือนกันไม่อย่างนั้นคนไม่ซื้อนะคุณไปเมืองนี้คุณจะเห็นผลิตภัณฑ์เขาแล้วคุณก็อยากซื้อโอ้โหสวยมากแล้วก็รสชาติดีถ้าคุณพลาดคุณไม่ได้ซื้อที่อื่นจะมีไหมคะไม่มีมีแต่เพราะจะเมืองนี้ที่นี่ที่เดียวคุณก็จะเสียใจอุ้ยไม่ได้ซื้อเพราะคุณไปอีกเมืองคุณไปเจออีกคุณลืมอันนี้เลยเพราะที่ทุกที่มันมีของมันนะฮะเนี่ยและ SME ของญี่ปุ่นถ้าคุณเห็นในภาพนี้นะมันจะเข้าไปอยู่ในห้างนะเป็น SME ที่อยู่ในห้างไม่เข้าอยู่ในช้อปปิ้งพาซ่าช้อปปิ้งมอลล์ไม่ใช่ต้องวางแบกกับดินเสมอไปแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งก็จะมี SME ของญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยนะฮะทุกอย่างถือเป็น SME หมดเขาไม่ขายเยอะผมเคยไปที่นึงอ่ะซึ่งผมประทับใจมากก็คือมันมีบ้านนึงอ่ะเหมือนกับเป็นร้านเนี่ยเค้าทำเต้าหู้ขายแล้วมีภาพเต้าหู้ด้วยนะคะเค้าทำเต้าหู้ขายนะเค้ามีเต้าหู้หลากหลายชนิดเลยเต้าหู้ดำก็มีเต้าหู้เขียวก็มีทำจากเมล็ดเกรนเนี่ยหลากหลายชนิดนะแล้วในบ้านเค้าเนี่ยก็จะมีห้องอยู่ห้องนึงกว้างสัก 4x6 เมตรมีเครื่องมือมีเครื่องจักรอบบ่มเต้าหู้อะไรของเค้าก็ไม่รู้นะเขาทำที่เนี่ยขายเช้าถึงเที่ยงแล้วก็เลิกผมก็ไปกินเต้าหู้เป็นเต้าหู้ที่อร่อยที่สุดที่ผมเคยกินมาแล้วผมก็ไปซื้อเขาเรียกน้ำซีอิ๊วอะซีอิ๊วมาขวดหนึ่งขวดเท่าชาเขียวเนี่ยนะผมซื้อกลับมาเมืองไทยพอผมมากินแล้วผมเสียดายผมน่าจะซื้อมันเยอะกว่านี้มันอร่อยจริงๆนี่คือ SME นะเขาขายแค่เช้ายันเที่ยงแล้วก็จบแล้วก็เลิกเนี่ยก็ขายราคาอย่างเงี้ย220เยนเนี่ยห่อนึงเนี่ยคิดเป็นเงินไทยแล้วประมาณ 5-60 บาทก็ไม่แพงนะคะก็ไม่แพงสำหรับญี่ปุ่นนะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นเต้าหู้สดเราเอาซื้อมาเก็บไว้หลายวันไม่ได้เพราะเขาไม่ใส่สารไม่ใส่อะไรก็ทำสดๆนี่คือลักษณะ SME ของญี่ปุ่นแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ได้เขาขายแค่นี้เขาพอเพียงกับการชีวิตเขาพอแล้วเขาไม่มีความทะเยอทะยานโอ้โหเขาทำดีอย่างเงี้ยเขาจะต้องจัดจำหน่ายไปทั่วประเทศมันเป็นเรื่องส่วนใหญ่เขาไม่ทำนะฮะนอกจากสินค้าบางชนิดที่มีอายุเขาเรียก product life cycle มันยาว มันสามารถกระจายสินค้าไปในที่อื่นๆได้มากเนี่ยมันถึงจะเกิดการขายแบบภูมิภาคหรือขายทั่วประเทศลักษณะแต่ถ้าเป็น SME เนี่ยมันขายเฉพาะท้องถิ่นจริงๆแล้วก็แต่ละที่ก็มีเอกลักษณ์และประเภทของสินค้าของตัวเองนะซึ่งทำให้เราคิดแล้วว่าถ้า SME ของไทยเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องไปกลัวเรื่องเกิดเศรษฐกิจตกต่ำแล้วคนที่ทำ SME จะตายหมดไม่มีเขาอยู่ได้ค่ะนะฮะอันนี้เป็นจุดเด่นของเขาจริงค่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราเอามาฝากกันในช่วงของ Hot Social ค่ะถ้าคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของข่าวอันดับที่2ของ Weekly Roundup ประจำสัปดาห์นี้แล้วนะคะจะเป็นเรื่องราวอะไรไปรับชมกันเลยค่ะอันดับที่2จับตาการผลักดันจัดหาเรือดำน้ำจีนเคี่ยวเล็บใหม่ทับเรือไทยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ต้องบอกว่าคนไทยสังคมไทยกำลังจับตามองค่ะเพราะว่าก็มีการตั้งคำถามถึงความพร้อมและก็ความจำเป็นนะคะในการจัดซื้อเรือดำน้ำจากประเทศจีนมันไม่ใช่ตั้งคำถามอย่างเดียวนะ
ผมว่าหลายกระแสที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยจะตำหนิติเตียนแล้วก็ทวงติงมันประเทศเราอย่างนี้ไปซื้อมาจะไปลบกับใครอะไรเงี้ยนะคือในเรื่องผมก็ไม่ใช่นักการทหารนะแต่ผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยในเรื่องการเตรียมความพร้อมเรื่องกำลังสัพพะกำลังเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการคิดเดียวมันเป็นเขาเรียกสมดุลแห่งอำนาจบาลานซ์ of power ทุกคนซื้ออาวุธมาเนี่ยไม่ได้ไปยิงกับใครค่ะแต่ทำไมเขาต้องมีมันเป็นการถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันเพื่อป้องกันที่เกิดขึ้นนะประเทศไทยเนี่ยเขาอยากมีเรือดำน้ำมานานแล้วผมว่าเขาก็มีเหมือนกันแต่มันก็คงแบบกระป๋องกระแป๋งไงนะทีนี้วันนี้เขาอยากจะมีเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าประเทศไหนในฐานะประชาชนเราไม่รู้ว่าประเทศเพื่อนบ้านเราที่อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลเนี่ยเขามีอาวุธยุทโธปกรณ์ยังไงนะการมีอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยก็เหมือนกับคนเนี่ยเขามองเรามาเนี่ยเขาเห็นมีเรามีเขี้ยวเล็บความเกรงใจก็มีถูกไหมฮะเราไม่ได้ชักปืนออกมาหรอกเขาก็เกรงใจเราใช่ไหมเราในฐานะประชาชนเราไม่รู้แต่ในฐานะของนักการทหารเนี่ยเขารู้ค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาคิดว่าจำเป็นจะต้องมีผมก็ไม่ได้คิดว่าจะไปขัดขวางเขาคือไม่ได้คิดไปท้วงติงเขาผมดูอย่างเดียวค่ะคุณซื้อยังไงทำไมคะคือเมืองไทยเนี่ยมันได้เชื่อว่าคอร์รัปชันสูงที่สุดนะถ้ามันมีความไม่ชอบมาพากลในการซื้อซื้อเพื่อจะเอาเงินทอนอย่างนี้เราไม่เห็นด้วยนะฮะแต่งานนี้เนี่ยผมก็ตามข่าวด้วยผมก็คิดว่าเขาซื้อเนี่ยนะรู้สึกมันเป็นคำว่า G2G ใช่ค่ะgovernment to government ตัวนี้ก็น่าเชื่อไประดับหนึ่งระดับหนึ่งนะอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเขาซื้อเนี่ยมันเป็นโครงการที่จ่ายเงินหลายปีนะอีกอันหนึ่งสุดท้ายเลยเขาบอกเนี่ยสิ่งที่เขาซื้อเนี่ยกับคุณสมบัติที่ได้มากับราคาเนี่ยมันถูกและดีที่สุดประการนี้ผมไม่ค่อยสนใจเพราะผมไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญเรื่องการทหารนะ ถ้าอย่างแรกคือหนึ่งมันมีความบริสุทธิ์นะอย่างที่สองก็คือเขารู้ว่าเขาจะต้องมีอะไรเพราะเรามีทะเลใหญ่นะกว้างขวางมากเราจะต้องมีกำลังพวกนี้อยู่เหมือนกันก็ถ้ามองถึงความจำเป็นก็อาจจะมีความจำเป็นอยู่บ้างมีมันคือบาลานซ์ออฟพาวเวอร์มันจำเป็นอยู่แล้วคุณอย่าลืมว่าเพื่อนบ้านแม้เพื่อนลามเราเองจะสิงคโปร์เวียดนามกัมพูชาเขาก็มีแต่หลายคนเขาก็มองไปถึงความพร้อมของเราตอนนี้คือเราเนี่ยในเอเชียเนี่ยในอาเซียนเนี่ยนะเราไม่ใช่ประเทศบวยนะในความพร้อมนะซึ่งเราก็จะต้องมีคืออย่างน้อยๆมันก็ปกป้องคุ้มครองภาคพื้นนี้หรือว่าธุรกิจของเราในทะเลเหมือนกันนะฮะทีนี้เรามองในแง่ว่าทำไมเราไม่ค่อยได้ยินข่าวไปซื้อจากจีนใช่เราได้ยินว่าเราจะต้องซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐอเมริกาจากยุโรปอย่างไรเงี้ยนะผมก็มองกลับไปว่าถ้าผมเป็นจีนผมอยากขายไทยทำไมฮะมันเหมือนกับเป็นการเปิดประตูคืออาวุธเนี่ยเวลาคุณซื้อมาเนี่ยมันซื้อแล้วมันไม่จบเลยนะค่ะคุณจะต้องมีอะไหล มีการเทรนนิ่งมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องอะค่ะแล้วถ้าเกิดมาอย่างนี้แล้วนะอนาคตเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อขายกันอีกค่ะจะเป็นซื้อขายแบบบาร์เตอร์แลกเปลี่ยนหรือซื้ออะไรก็มันจะต้องเข้ามาอีก มันก็เหมือนกับเปิดประตูอันหนึ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีทางการอาวุธจากจีนนะซึ่งจีนเนี่ยจีนกับรัสเซียเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขาไม่เคยด้อยกับใครแต่เรารู้จักเขาน้อยไปหน่อยเพราะเราไม่ค่อยมีความสัมพันธ์ทางด้านนี้ต่อกันเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยมันก็มีเสียงโวยวายวายนะส่วนใหญ่ก็จากคนในประเทศเราแต่ผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันก็คงจะน่าจะผ่านไปได้ไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะว่ามันอยู่ที่ความจำเป็นและความบริสุทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะเพราะบอกว่าอย่างที่บอกว่าก็มีหลายปัจจัยประกอบกันค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงต่อไปค่ะตอนนี้เรายังเหลืออีกเพียง1อันดับเดียวเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ค่ะ